ปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านทางสื่อเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นมีหลายช่องทางเช่น Facebook LINE Twitter และอีเมลนับเป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบันเนื่องด้วยมีความรวดเร็วและสะดวกและด้วยความรวดเร็วนี้เองที่ส่งผลให้ผู้สื่อสารใช้ภาษาย่นย่อกันมากขึ้นเพื่อความกระชับและรวดเร็วในการสื่อสารนั่นเองปลายไหนอะปลายเทลค่ะกะทายอะคนเดียวค่ะหลาเท่หนาล่ะถาวเนสอะค่ะถึงแม้ทุกคนจะใช้ภาษาแชทในการสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเป็นประจำแล้วก็ตามแต่ก็ควรตระหนักไว้ว่าคำที่ถูกต้องนั้นเขียนอย่างไรออกเสียงอย่างไรเพื่อที่ภาษาไทยที่แท้จริงนั้นจะไม่สูญหายหรือถูกแทนที่ด้วยภาษาแชทดังกล่าวครับตัวอย่างคำที่มักเขียนผิดมีอยู่หลายคำและยังคงถูกใช้อยู่ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้โควต้าผัดวันประกันพรุ่งหย่าร้างผาสุกกงเกวียนกำเกวียนศีรษะใบกะเพราสังสรรค์